ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วนะคะ EP ที่27ของเมาโลดถูกกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับงานเขียนของแฟรงค์ B. กิลเบรตจูเนียร์และเออร์เนสตินกิลเบรตแคร์เรนะคะก็เราพูดถึงชื่อภาษาไทยกันบ่อยเนาะเมาโลถูกกว่าและหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมาโลถูกกว่าอันนี้เป็นชื่อของนวนิยายหรือต้องการจะบอกอะไรคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ตอนแรกก็อาจจะรู้สึกสงสัยเนาะชื่อแบบนี้จริงๆค่ะอาจจะมีหลายคนงงอีกด้วยว่าเหมาโหลเนี่ยแต่ทำไมมี11คนเองเออแล้วทำไมต้อง11คนทำไมถูกกว่าทำไมถูกกว่าอะไรอย่างงี้งงๆก็ลองย้อนกลับไปฟังกันตอนที่1ได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับสำหรับเรื่องนี้นะคะมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Shifterby the docent นะคะอันนี้คือชื่อหนังสือภาษาอังกฤษก็คือต้นฉบับนั่นเองค่ะแล้วก็เขียนโดย2พี่น้องในตระกูลกิลเบรตนะคะลูกชาย Frank B. Gilbert Jr. แล้วก็ลูกสาว Ernestine Gilbert Carey ค่ะเดี๋ยวในช่วงท้ายๆนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าระหว่าง Frank B. Gilbert และ Ernestine Gilbertแคร์เร่คุณจิตรินลองทายดูสิคะว่าคือสองคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ เรียกว่าเอาดีทางด้านการเขียนนะคะเพราะว่าเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ดังมากๆเขียนด้วยกันค่ะเมาโลถูกกว่านี้ดังเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ในอเมริกาเท่านั้นระดับโลกเลยทีเดียวค่ะยังได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยนะคะคือประสบความสำเร็จในหลายช่องทางของการเผยแพร่คือถ้าเกิดบอกว่าเป็นเดี๋ยวนี้เนาะคือน่าจะเป็นทุกสื่อที่มีอยู่ในตอนนี้และภาษาไทยนะคะแปลโดยคุณเนื่องน้อยศรัทธาค่ะนักแปลที่หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกับฝีมือการแปลนะคะหลายคนก็อาจจะได้อ่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะเหมือนกับดิฉันเองเหมือนกันนะคุณชื่อคุณเนื่องน้อยศรัทธามากเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณคุณพจนาบุญเนตรนะคะทายาทของคุณเนื่องน้อยศรัทธาที่อนุญาตให้เรานำสำนวนแปลของคุณเนื่องน้อยศรัทธาในห้องสมุดหลังไมค์ค่ะมาถึงเรื่องที่ต้องลุ้นอีกเหมือนกันตอนนี้ชื่อว่าคนรักม้ามากนะครับคนรักม้ามากหมายถึงใครอ่ะนั่นน่ะสิครับหรือว่าม้านี่ม้าจากไหนต้องรอติดตามนะคะในเรื่องคนรักม้ามาก EP ที่27ค่ะพวกเราคิดจะทำให้แม่ประหลาดใจเล่นด้วยการปลูกสวนผักขึ้นที่สนามหลังบ้านและถ้าเราปลูกอาหารไว้รับประทานเองได้บ้างแล้วก็เท่ากับตัดงบประมาณจ่ายลงโดยปริยายเออร์เนสตินเขียนจดหมายไปขอคำแนะนำจากองค์การเกษตรเขาส่งเจ้าหน้าที่มาขณะที่แม่ยังอยู่โรงพยาบาลมาทาเข้าไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักในเมืองแม้แต่ทอมผู้เป็นคนกรุงแท้ไม่รู้ว่ามันเป็นงานเพิ่มมากน้อยแค่ไหนก็ยังอุตส่าห์กระตือรือร้นกับเขาด้วยพวกเราช่วยกันสับดินอาณาเขตราวครึ่งเอเคอร์พรวนดีแล้วลงเมล็ดกว่าจะเสร็จขบวนการก็เหน็ดเหนื่อย
แทบสายตัวขาดใช้เวลาถึง2วันเต็มงานหนักส่วนมากทอมเป็นคนต่อจนเสร็จอันที่จริงดินของเราดีแต่เจ้าหน้าที่องค์การเกษตรแนะนำว่าควรใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดมาทาโทรศัพท์ไปที่ร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชขอทราบราคาปุ๋ยเจ้าหล่อนต้องตกใจมากเมื่อได้รู้ราคาของมันเข้าเจ้าหล่อนแถลงให้เราฟังที่สวนทอมกำลังรดน้ำพวกเราที่เหลือบ้างสำรวจดูผลงานบ้างก็ขุดเมล็ดพืชบางเมล็ดขึ้นมาดูสิว่ามันชักจะทำท่าว่าจะงอกหรือยังถ้าจะให้พอกับที่เราต้องการใช้อาจต้องถึง10ดอลลาร์หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกจริงอยู่หรอกที่พวกเราอยากให้แม่แปลกใจเล่นแต่ต้องไม่ใช่ด้วยบิลเก็บเงินตั้ง10เหรียญแบบนี้มือทั้งสองข้างของทอมพองแตกหลังไหล่แข็งความตื่นเต้นแรกๆจางไปแล้วแต่แม้กระนั้นเขาก็ตั้งใจแน่แน่ว่ายังไงก็ตามเป็นไม่ยอมให้ผลงานเสียเปล่าคุณควรคิดเสียดายเงิน10เหรียญนั่นก่อนที่จะได้ฆ่าผมแล้วอย่างนี้จะยังไงก็ตามทีเถอะเราต้องการผลดีที่สุดละทอมพูดกับมาธาโกรธในขณะที่มาทาก็อธิบายว่าก็ต้องใช้ปุ๋ยนะสิถ้าปุ๋ยวิทยาศาสตร์เขาคิด10เหรียญถ้าปุ๋ยคอกก็12เหรียญไอ้นั่นน่ะเหรอครับ12เหรียญโอ้โหถ้ามันจะเสียสติไปแล้วหรือยังไงอย่าให้มันโกงคุณง่ายๆนะฉันก็บอกเขาไปอย่างนั้นแหละฉันบอกเขาว่าอย่าคิดว่าฉันเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้นะผมจะหาไอ้ที่คุณต้องการให้เองไม่ต้องเสียสักเก๊หนึ่งด้วยมาธาบอกว่าวิเศษแต่เออร์เนสตินไม่แน่ว่าแม่จะพอใจพวกเราไม่อยากให้แกออกเงินหรอกนะทอมบางทีถึงจะไม่ใช้ปุ๋ยมันก็ได้ผลดีได้เหมือนกันอย่าได้ห่วงกระหม่อมเลยฝ่าบาทกระหม่อมก็ไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เหมือนกันแต่กระหม่อมมีเพื่อนฝูงพอรู้ว่าจะเอาได้จากที่ไหนตกบ่ายวันนั้นทอมเอาลังไม้ใบหนึ่งตอกติดเข้ากับรถใส่ของเอาพรวดตักหิมะจากโรงรถไป3อันชวนแฟรงค์กับบิลไปด้วยทั้งสามออกทางประตูหลังพวกเด็กผู้หญิงจึงไม่เห็นเริ่มเที่ยวนั้นตามบริเวณใกล้บ้านระยะนั้นน้ำมันน้ำแข็งยังคงขนส่งด้วยรถเทียมม้าอยู่ถนนสองสายแถวบ้านของเราจึงเป็นทางรถประเภทนี้แม้นกก็คงไม่ดีใจเท่าทอมเมื่อพบสิ่งที่เขาทั้งสามกำลังร่วมกันแสวงหาอยู่ทอมพูดในขณะที่ใช้พรวดตักบอกแล้วว่าผมมันคนเพื่อนฝูงมากและเพื่อนที่ดีที่สุดจำนวนหนึ่งของผมก็คือม้าในขณะที่แฟรงค์ทำเสียงเย้ย12เหรียญเชอะเราขายบ้างคงรวยตายถึงว่าผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าในชีวิตนี้จะได้อยู่เห็นเขาขายกันทอมพยักหน้างึกๆดึงรถใกล้เข้ามาอีกสิครับคุณบิลลี่หลังผมน่ะหักตั้งแต่ฟันดินแล้วเพื่อนบ้านแถวนั้นอัธยาศัยดีโดยมากรู้จักไม่เราก็แม่บางคนโบกมือให้จากเฉลียงหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่ขณะที่ทอมกับเด็กผู้ชายสองคนนั้นเดินขบวนไปตามถนนแบกพรั่วไว้บนบ่าตาจับแน่ว
อย่างสมหวังเต็มที่ที่พื้นถนนข้างหน้าคนรถ 2-3 คนแฉลบรถเข้ามาใกล้เพื่อจะสังเกตการแต่เคราะห์ดีที่สังเกตเห็นสีหน้าขมึงถึงไม่รับแขกของทอมเข้าเสียก่อนจึงหลีกเลี่ยงความยุ่งยากได้ทันไม่มีใครพูดอะไรมากกว่าคำว่าฮัลโหลทอมดูออกจะผิดหวังที่ไม่มีใครแย่เอาสิเขาแย่งคนรถคนหนึ่งอ่อนกว่าเขาราว30ปีและหนักกว่าเขาราว80ปอนด์ทำไมไม่ถามล่ะว่ากำลังทำอะไรคนรถคนนั้นเย้าใจเย็นๆนะทอมหรือแน่กว่าอ้วอ้วไม่เอ่ยปากหรอกคิดเสียได้อย่างนั้นก็ดีเดี๋ยวอ้วเล่นงานเสียไม่กล้าเปิดรถเลยทอมพูดมองอย่างไว้สง่าเข้าไปในรถกว่าจะได้เต็มลังต้องใช้เวลาอยู่ถึง2ชั่วโมงเต็มทอมกับเด็กผู้ชายลากรถกลับบ้านเขากองไว้ที่รั้วหลังอันเป็นที่กำบังตาอย่างดีทอมบอกแฟรงค์กับบิลว่าเราจะออกกันทุกบ่ายถ้าคุณทั้งสองเป็นเด็กดีนะถ้าคุณไม่ดีผมจะทิ้งไว้ที่บ้านไม่เอาไปด้วยหรอกเด็กสองคนนั้นสนุกพอๆกับทอมและให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีอย่าได้แพร่งพรายให้พวกผู้หญิงรู้ล่ะผมว่าคุณมาทาคงไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าองค์หญิงพระองค์นั้นคงจะบอกว่าทำให้ฐานะทางสังคมของท่านเสียไปเป็นแน่เด็กผู้ชายกลับถึงบ้านหลังจากโรงเรียนเลิกก่อนพวกเด็กผู้หญิงนักเรียนไฮสคูลจึงออกจากบ้านได้โดยไม่มีใครเห็นต้องใช้เวลานานกว่าวันแรกกว่าจะได้เต็มทั้งนี้เพราะสำรวจบริเวณเดิมวันต่อๆมายิ่งต้องไปห่างบ้านมากยิ่งขึ้นแต่กองหลังรั้วนั้นทวีความสูงขึ้นโดยสม่ำเสมอจนแม้เมื่อกองนั้นสูงพอแล้วคนทั้งสามก็หาข้ออ้างไปเอามาอีกจนได้ปีหน้าอาจจะต้องใช้อีกนับวันม้าจะยิ่งน้อยลงน้อยลงไม่ช้าพวกนั้นก็รู้แก้วว่าถนนไหนบ้างที่จะให้ผลิตผลมากที่สุดและควรจะต้องสำรวจเส้นทางนั้นสักกี่วันจึงจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่บางครั้งก็มีการถกเถียงกันว่าจะมีผลอะไรหรือไม่ถ้าหากจะเลี้ยวไปทางช่วงตึกนั้นบางทีพนันกันว่าจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนระหว่างผู้เสนอให้ไปกับผู้ยอมไปเราอาจจะไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ผมเห็นนกกระจอกมีนกนี่ที่ไหนก็ต้องมีไอ้ที่เรากำลังตามหาอยู่ทอมมักเลือกถนนถูกเสมอบางทีเขาอาจจะมีประสาทที่6เป็นพิเศษหรืออาจเป็นอย่างที่แฟรงค์กับบิลสงสัยคือออกสำรวจบริเวณเสียแล้วตั้งแต่ตอนเช้าขณะที่เขาทั้งสองยังไม่กลับจากโรงเรียนทั้งนี้เพื่อทำให้เด็กผู้ชายทั้งสองประทับใจในความไม่ผิดพลาดของเขาอย่างไรก็ดีเขาสาบานว่าเห็นนกทั้งที่เด็กทั้งสองคนนั้นไม่มีใครเห็นมีหนำซ้ำยังทำนายได้อย่างแม่นยำอีกด้วยว่าจะพบอะไรเมื่อเลยโค้งนั้นออกไปกีฬากลางแจ้งที่ทั้งสามคนลงความเห็นเอาเช่นนั้นคงจะยืดเยื้อไปอีกหลายอาทิตย์ถ้าบังเอิญไม่ไปจ้าเอเอาเออร์เนสตินเข้าทั้งที่คอยเลี่ยงไม่ไปทางถนนที่มาทากับเออร์เนสตินชอบเดินกลับจากโรงเรียนแต่เฉพาะบ่ายวันพิเศษนั้น
เออร์เนสตินขึ้นรถมาระยะหนึ่งแล้วจึงเดินต่อมาเป็นเหตุให้ใช้เส้นทางแตกต่างกว่าที่เคยเจ้าหล่อนเดินมากับเพื่อนชายคนหนึ่งเด็กผู้ชายกับทอมไม่เห็นหล่อนใกล้เข้ามาในขณะที่บิลกำลังควบคุมทิศทางรถบรรทุกส่วนทอมกับแฟรงก์กำลังตักผมบอกคุณแล้วว่าเห็นนกเห็นนกเชตาชนกอินทรีเท่าแล้วไม่พลาดหรอกแถวนี้เนี่ยดีเสมอแหละทีนี้เรามาสายนี้ทุกวันดีกว่าทอมเจอ11แล้วสิเราเพิ่ง5เท่านั้นเองโอ้ยทอมนี่ตายาวจังบิลกล่าวอย่างอิจฉาในขณะที่ทอมก็โอเอาบ้างผมมันแชมเปี้ยนนี่นะอย่าสงสัยไปเลยกองใหญ่ที่สุดในวันนี้ด้วยสิกองเล็กๆของคุณน่ะโยนทิ้งกลับไปเสียก็ยังได้เขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นเออร์เนสตินก้มลงเร็วเขาเตือนนั่งยองๆลงบังรถมิฉะนั้นพระองค์ท่านคงสั่งประหารเราแน่ถ้ากลับไปถึงวังเพื่อนของเออร์เนสตินจดจ่ออยู่กับการสนทนาแฟรงก์กับบิลไม่เคยเห็นเพื่อนของเจ้าหล่อนคนนี้มาก่อนและเขาคนนั้นก็ไม่สนใจกับคนทั้งสามเออร์เนสตินเห็นแล้วเธอกำลังใช้หางตาจับดูอยู่ใบหน้าของเจ้าหล่อนแดงกำด้วยความโกรธจัดเจ้าหล่อนเชิดศีรษะสูงแซงทำว่ากำลังตั้งใจฟังทุกคำพูดของเพื่อนคนนั้นในขณะที่แฟรงก์กับบิลหันหลังให้เพราะไม่อยากฉีกหน้าเจ้าหล่อนมากกว่าที่ได้ทำไปแล้วทอมแอบมองดูอย่างมีพิรุธจากรถใส่ของลงมือบ่นว่าไอ้ที่เรียกร้องตั้ง12เหรียญนั้นเท่ากับร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชปล้นเอาชัดๆเลยทีเดียวเออร์เนสตินผ่านพ้นไปได้โดยที่เพื่อนชายของเจ้าหล่อนมิได้ระแคะระคายแม้แต่น้อยว่าเจ้าหล่อนรู้จักกับคนทั้งสามนั่นแต่ทว่าขณะที่เดินเลยไปนั้นเออร์เนสตินเกิดรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่สองคนนั่นก็น้องในไส้ต่ำเกินไปที่จะแซงทำเป็นไม่รู้จักน้องนอกจากนั้นคนทั้งสามกำลังทำอยู่นั้นก็เพื่อสงวนรายจ่ายของครอบครัวนั่นเองเดี๋ยวก่อนค่ะคอยเดี๋ยวค่ะเจ้าหล่อนบอกเพื่อนแล้วก็ย้อนกลับเดินไปที่รถมองดูลงไปข้างในฮัลโหลแฟรงค์ฮัลโหลบิลฮัลโหลทอมเจ้าหล่อนเปล่งเสียงดังทั้งสามคนตอบฮัลโหลเออร์เนสตินฮัลโหลเออร์เนสตินนี่ได้แยะจังนะพี่ว่าพอกลับกันได้แล้วล่ะทั้งสามบอกว่ายินดีที่เจ้าหล่อนพอใจกำลังจะกลับกันอยู่แล้วเหมือนกันเออร์เนสตินกลับไปสมทบกับเพื่อนชายผู้ซึ่งไม่แสดงความสนใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากนักน้องฉันเองล่ะเด็กผู้ชายสองคนนั่นนะคะเรากำลังจะทำสวนผักกันเจ้าหล่อนบอกอย่างป้องกันเต็มที่ไอ้นั่นดีครับใส่แล้วทำให้งอกงามดีขึ้นที่บ้านผมก็ใช้ใส่สนามเหมือนกันคงดีแน่นะคะดีกว่าชนิดวิทยาศาสตร์อีกครับก็น่ากลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะคุณบอกแกสิฮะว่าตอนที่เราเดินผ่านมาทางนู้นก็มีคุณเห็นหรือเปล่าถ้าจะไม่เห็นหรอกค่ะช่างเถอะเขาก็ได้กันเยอะแยะอยู่แล้วน่าเสียดายถ้าจะทิ้งเสียนับวันยิ่งแพงขึ้นทุกทีทุกทีเออร์เนสตินกับเพื่อนเดินต่อไปในใจพิศวงว่าสัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศจ
ะงอกงามได้อย่างไรในกรณีที่หญิงสาวมีน้องชายเป็นฝูงๆเช่นนี้และสงสัยว่าทำไมหนอจากบรรดาหัวข้อสนทนาต่างๆในโลกนี้เจ้าหล่อนกับเขาจึงไปเลือกจบการสนทนาเอาด้วยหัวข้อนั้นก่อนแม่จะกลับจากโรงพยาบาลเออร์เนสตินเตือนพวกเด็กผู้ชายว่าอย่าเอ่ยให้แม่รู้เป็นอันขาดว่าได้ปุ๋ยมาอย่างไรเจ้าหล่อนคิดว่าแม่ยุ่งสมองพอแล้วโดยไม่ต้องเอาความวิตกที่ว่าเพื่อนของเธอในเมืองนี้ทุกคนต้องได้เห็นบิลกับแฟรงค์ตระเวนหาสิ่งนั้นกันมาแล้วเข้าไปรวมด้วยแต่ดินก็ดีสมบูรณ์เสียเหลือเกินจนแม่สังเกตเห็นเป็นสิ่งแรกทีเดียวลูกไปได้ปุ๋ยมาจากไหนกันน่ะฮะแม่ไปเห็นมีใบเสร็จเก็บเงินค่าค่าไอ้นี่เลยนี่จ้ะแม่ถามมันยาวค่ะแม่ดูเหมือนว่าทอมเขาจะมีเพื่อนฝูงนะคะเออร์เนสตินว่าแม่ว่าลูกอย่าบอกแม่ดีกว่าแม่มีความคิดว่าสิ่งทำนองนี้แม่ได้รู้น้อยเท่าไหร่เห็นจะดีเท่านั้นแหละจ้ะแม่พูดส่วนเออร์เนสตินถามด้วยเสียงใสแม่เคยได้ยินเรื่องพิกาซุสไหมคะคืออย่างนี้ค่ะคือครั้งหนึ่งนานมาแล้วช่างเถอะลูกแม่เห็นลังบนรถใส่ของนั่นแล้วล่ะแม่ขัดจังหวะทีนี้เลิกแล้วล่ะค่ะแม่ลองไปดูที่เหลือสิคะอยู่หลังรั้วโน่นเนี่ยค่ะเออร์เนสตินสัญญาแม่พอใจในการทำสวนผักของพวกเรามากเมล็ดงอกต้นในเวลาไม่ช้าการดูแลเรื่องต้นหญ้าที่ขึ้นแซมรดน้ำพรวนดินนั้นเออร์เนสตินกับมาธาจัดเพิ่มขึ้นในผังงานกิจวัตรของเราพวกเราก็สนองตอบโดยเคร่งครัดเราอาจไม่ได้ผลดีที่สุดนักเพราะเจ้าหน้าที่องค์การเกษตรเขาแนะให้เราทิ้งปุ๋ยไว้ให้ได้อายุของมันเสียก่อนจึงค่อยใช้แต่ยังน้อยที่สุดเราก็ได้ผลดีมีข้าวโพดถั่วหัวผักกาดมะเขือเทศหัวบีทกะหล่ำปลีกับผักกาดพวกเด็กผู้หญิงช่วยกันอัดตามวิธีถนอมอาหารเอาไว้ใช้ในฤดูหนาวต่อมาเราเลี้ยงแม่ไก่อีก12ตัวทุนรายจ่ายลงไปพอแก้ปัญหาค่าปุ๋ยของปีถัดไปได้เฟร็ดกับแดนเสนอว่าวิธีแก้ปัญหาก็คือควรซื้อลูกม้ามาสักตัวหนึ่งแต่พวกพี่ๆพากันยับยั้งข้อเสนอนั้นเสียในที่สุดทอมตั้งชื่อแม่ไก่ทุกตัวเลี้ยงดูมันอย่างเอาอกเอาใจจนมันเดินตามเข้าไปรอบสนามบินขึ้นไปเกาะนิ้วเขาอย่างแสนเชื่องเวลามันออกไข่เขาก็บำรุงสุขภาพของมันด้วยยาควินินตามถนัดตามธรรมชาติของไก่ที่เขาบันทึกกันเอาไว้เป็นหลักฐานขนาด12ตัวเราหวังจะได้ไข่อย่างมาก8หรือ12ต่อวันแต่บางครั้งเรากลับจากโรงเรียนพบไข่อยู่ในรังตั้ง25หรือ30ฟองก็มีแล้วก็บางครั้งเหมือนกันที่เราได้เห็นกล่องใส่ไข่จากร้านขายไข่แลบออกมาจากใต้กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆในตะกร้าทิ้งผงในครัวเราไม่อยากทำลายมุกตลกของทอมเวลาที่เขาไม่มองเราก็เลยช่วยกันผลักให้มันพ้นตาไปเสียThank you.
และแล้วก็เหลือ10แอนตกหลุมรักกับนายแพทย์คนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนและคราวนี้เป็นเรื่องจริงจังเจ้าหล่อนเขียนจดหมายบอกแม่มาว่าบัดนี้เจ้าหล่อนมีแหวนมั่นแล้วและว่าคู่มั่นของเจ้าหล่อนมีความปรารถนาจะได้แต่งงานในเวลาอันไม่ช้าไม่นานด้วยเขามีอายุแก่กว่าเจ้าหล่อน 2-3 ปีเขาต้องทำงานหนักมากเจ้าหล่อนไม่ใครมีโอกาสจะได้พบเขานักซึ่งเขาทั้งสองไม่ได้ปรารถนาเช่นนั้นกันเลยแอนเองไม่ได้บอกมาเช่นนั้นแต่ทว่าเจ้าหล่อนไม่สนใจเรื่องการเรียนให้จบขั้นอุดมศึกษาอีกต่อไปแล้วเจ้าหล่อนสนใจแต่เรื่องการแต่งงานอย่างเดียวแต่เจ้าหล่อนก็รู้สึกว่าเจ้าหล่อนต้องรับผิดชอบครอบครัวอยู่บ้างและเจ้าหล่อนไม่อยากกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แม่ไม่พอใจเมื่อกลับบ้านระยะปิดภาคฤดูใบไม้ผลินั้นเจ้าหล่อนดูเจ้าอารมณ์ใจคอไม่ปกติใช้เวลาส่วนใหญ่หมกตัวอยู่แต่ในห้องเขียนจดหมายพิเศษลับเฉพาะอยู่คนเดียวไม่ยอมไปมาหาสู่เพื่อนในมอนแคลร์เลยแม้แต่คนเดียวตอนนี้แม่ได้จมูกใหม่สวยงามดังที่เธอคาดล่วงหน้าไว้มาแล้วส่วนตัวเธอเองก็จับมันวางลงบนหินโม่ตามที่เคยมาแต่ระยะนี้เธอกังวลเรื่องแอนผู้ซึ่งไม่ยอมปริปากระบายความในใจกับใครเลยแม่รู้ดีจ้ะว่ามันเป็นยังไงแม่พูดขึ้นในคืนวันหนึ่งย่อนตัวลงนั่งข้างๆแอนบนเตียงนอนของเจ้าหล่อนสวรรค์คงเห็นอกพวกเราดีทีเดียวในเรื่องนี้เมื่อตอนที่แม่มั่นกับแดดของลูกแม่ก็เคยผ่านสภาพเช่นนี้มาแล้วเหมือนกันแม่อยู่ในแคลิฟอร์เนียส่วนแดดของลูกอยู่ในบอสตันห่างออกไปตั้ง 3,000 ไมล์ทีเดียวนะจ๊ะไม่มีใครเหมือนลูกหรอกค่ะเพราะอย่างแม่ก็ไม่มีอะไรมาคอยยับยั้งไม่ให้แต่งงานแอนพูดเช่นคนสิ้นหวังก็แม่อายุมากกว่าลูกนี่จ๊ะทั้งแม่ก็จบจากมหาวิทยาลัยแล้วด้วยในตอนนั้นส่วนลูกก็อีกเพียงปีกว่าๆเท่านั้นเองแม่ยอมรับเราอยากจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุดค่ะแม่ค่ะแอนกระซิบแล้วก็โอบแขนทั้งสองข้างกอดแม่นี่ลูกจะทำยังไงดีอะคะเราจะช่วยกันคิดจะลูกให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดลูกทราบค่ะฟังดูมันเป็นการเห็นแก่ตัวอยู่ไม่น้อยเลยแต่เราก็ยังต้องการอย่างนั้นต้องการแต่งงานกันโดยเร็วที่สุดค่ะแม่ไม่เห็นแก่ตัวหรอกจะลูกเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดในโลกทีเดียวถ้าลูกไม่รู้สึกอย่างนั้นสิจ๊ะแม่ก็จะรู้ได้ทันทีว่าลูกเลือกชายของลูกผิดซะแล้วแต่แม่คิดว่ามันจะเป็นการดีสำหรับตัวลูกเองถ้าจะรอไปอีกสักหน่อยนะจ๊ะลูกทราบแล้วค่ะแม่ต้องการตัวลูกเอาไว้ช่วยดูแลบ้านจนกว่าพวกน้องๆจะโตใช่ไหมคะโถนอนลงสิจ๊ะลูกมาแม่จะช่วยนวดหลังให้ลูกรู้ค่ะถึงเขาเองก็รู้เรารู้กันอยู่แล้วว่าไม่มีทางเลยโถ
ลูกข้อใน15ปีนี้น่ะน้องยังไม่โตหมดหรอกนี่ลูกคงไม่คิดว่าแม่จะรอให้ลูกรอนานถึงแค่นั้นหรอกนะแม่ไม่ได้ต้องการตัวลูกไว้ดูแลบ้านเลยแม่ต้องการให้ลูกรอเพียงแค่ให้ลูกจบมหาวิทยาลัยซะก่อนเท่านั้นเองละจ้าแต่มันก็ไม่ถูกอะไม่ถูกจริงๆถูกสิจ้าทำไมจะไม่ถูกเออร์เนสตินก็ช่วยดูแลบ้านแทนลูกอยู่แล้วในตอนนี้แล้วมาธาก็คงทำได้ดีไม่แพ้ลูกทั้งสองอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะแม่ยังสงสัยอยู่ว่าเออร์เนสตินคงเข้าสมิธในใบไม้ร่วงนี่แหละแม่นวดไปอีกสิคะแอนบอกนอนคว่ำเช็ดน้ำตากับปลอกหมอนลูกคงไม่คิดว่าแม่อยากเลี้ยงสาวทื่นทึกไว้ในบ้านเยอะๆไม่ใช่หรือจ๊ะเดี๋ยวก็จะมานั่งบ่นว่าแม่ปัดขี้ฝุ่นไม่หมดไม่จดแย่กันแม่ว่ามือนวดให้ลูกสาวต่อไปจริงเหรอคะแม่และลูกก็คงไม่คิดว่าแม่จะนั่งเลี้ยงลูกไปจนลูกแก่ตายไม่ใช่หรือไงจ๊ะฮะแม่เย้าแอบลูกคิดว่าธรรมดาแม่ก็คงอยากให้ลูกออกทำงานหารายได้ซะก่อนฮ่าถ้าลูกทำงานอย่างว่าลูกก็ช่วยแม่ดูแลบ้านไม่ได้อยู่ดีแหละจ้ะลูกแม่ว่าเน้นตรรกะของเธอด้วยการฟาดป้าบลงไปตรงที่เจ้าหล่อนใช้นั่งฮ่าลูกรู้หรือเปล่าว่าแม่น่ะอยากจะกำจัดลูกให้พ้นอกไปจะตายอยู่แล้วแม่จะรู้สึกเช่นนั้นจริงๆลูกก็ตำหนิไม่ได้เลยละค่ะไม่ได้จริงๆแต่แม่คิดว่าถ้าลูกรอให้ลูกได้ปริญญาเสียก่อนเป็นดีที่สุดแน่ทีเดียวจริงไหมจ๊ะลูกอย่างน้อยๆก็เป็นตัวอย่างแก่น้องๆแอนบอกว่าคอยเพียงปีเดียวนั้นไม่ทำให้เจ้าหล่อนเป็นทุกข์หรอกที่เจ้าหล่อนเป็นทุกข์ไปแล้วนั่นก็คิดว่าจะต้องรอถึง15ปีต่างหากแม่น่ะไม่ใจร้ายขอให้ลูกคอยนานถึงปานนั้นหรอกลูกจ๋าแต่ลูกเองก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าแดดของลูกปรารถนาจะให้ลูกๆทุกคนของท่านผ่านมหาวิทยาลัยแค่ไหนแม่คิดว่าก็สิ่งนี้แหละที่แม่สัญญากับตัวเองไว้ว่าจะทำเพื่อแดดแม่แน่ใจเหรอคะว่าไม่ต้องการลูกดูแลบ้านจริงๆเข้าใจผิดแท้ๆที่คิดว่าตนเองไม่เป็นที่ต้องการถึงขนาดนั้นแม่ว่านวดแล้วตบตรงที่เก่าอีกครั้งหนึ่งทำไมลูกไม่โทรไปถามเขาล่ะจ๊ะว่าจะใช้วันหยุดที่เหลือมาพักที่บ้านเราได้ไหมพวกเราทุกคนอยากพบเขาทั้งนั้นเลยแอนกระโดดลุกขึ้นจากเตียงนอนจริงสิคะโอ้ยเขาคงจัดของลงกระเป๋าทันทีเลยประเดี๋ยวก่อนค่ะแม่คงไม่เล่นงานเขาเหมือนเมื่อคราวพ่อแอลลินส์ไม่ใช่เหรอคะเจ้าหล่อนตั้งข้อสงสัยไม่แน่นอนจ้ะถ้าเขาไม่เอากีตาร์มาด้วยหมอไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะแล้วแม่ก็จะได้เห็นเองพวกเราเรียกเขาว่าหมอบ๊อบเพื่อให้แตกต่างเป็นคนละคนกับบ๊อบของเราทีแรกพวกเรายังบอกไม่ถูกว่าชอบเขาหรือไม่
พราะหมอบ๊อบเป็นคนเงียบๆจนกระทั่งเรารู้จักเขาดีขึ้นบ๊อบมีรถฟอร์ดคูเป้สีดำรุ่นเก่ามาตอนหนึ่งทะเบียนมลรัฐมิชิแกนแต่งตัวเหมือนนักธุรกิจมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยแฟรงก์กับบิลอพยพออกจากห้องของตนตามเคยไปร่วมสมทบกับเฟร็ดและแดนเมื่อหมอบ๊อบทราบเรื่องเข้าเขาขอร้องให้แฟรงก์อพยพกลับมารวมห้องกับเขาตลอด10ปีหลังนี่ถ้าไม่นอนบนหอก็นอนในโรงพยาบาลครับบ๊อบบอกผมคงไม่ได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านแน่ครับถ้าต้องอยู่ในห้องตามลำพังคนเดียวทั้งไม่จำเป็นที่พวกน้องจะต้องไปอัดกันถึง4คนอย่างนั้นด้วยนี่ครับขบวนการทดลองเรื่องห้องน้ำโดยมีแฟรงค์แต่งตัวเป็นเด็กหญิงซึ่งใช้เป็นผลดีกับแอลจนพวกเด็กๆผู้ชายคิดจะนำมาเล่นงานบ๊อบด้วยนั้นถูกตัดสินใจให้ยกเลิกไปเพราะผลของความเห็นในน้ำใจที่หมอบ๊อบไม่ยอมให้พวกเขาต้องอยู่กันอย่างอัดแอบิลอธิบายว่าถึงทำก็คงไม่ได้ความถ้าใครเดินเข้าไปจริงๆเขาคงไม่ถือหรอกอาจจะทักว่าไงน้องสาวแล้วก็อาบน้ำต่อไปเสียด้วยซ้ำนะสิทอมออกจากเกรงๆคู่มั่นของแอนอยู่เพราะเขาเป็นหมอแม้จะเป็นหมอหนุ่มๆก็ตามเถอะแต่ถ้าว่าความเกรงนั้นก็ยังไม่เพียงพอจะยับยั้งทอมไม่ให้แสดงความในใจของเขาขึ้นในคืนวันหนึ่งได้เมื่อพบว่าหมอป๊อปกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะของเขาในครัวโต๊ะนั้นเป็นโต๊ะพิเศษของทอมมันคือออฟฟิศของทอมมันเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่เป็นของเขาโดยเฉพาะเขากินอาหารบนนั้นเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ของเขาในนั้นและจัดใต้โต๊ะตัวนั้นให้เป็นที่นอนของนาง14แม้ว่าทอมจะเคยทำไก่ถลกหนังกระรอกบนนั้นแต่ก็ไม่เคยอนุญาตให้พวกเราคนหนึ่งคนใดเอาของไม่สะอาดขึ้นไปวางบนนั้นโดยเฉพาะร่างกายของพวกเราเองแอนกำลังเตรียมอาหารมื้อเที่ยงคืนหลังการชมภาพยนตร์หมอบ๊อบกำลังนั่งดูจากโต๊ะตัวนั้นบังเอิญทอมลงมาจากห้องนอนของเขาเพื่อกำลังเอาน้ำเย็นสักเหยือกหนึ่งพอเห็นเข้าทอมก็อ้าปากหอบโต๊ะของผมเอาตัวคุณลงมาเดี๋ยวนี้นะอย่าไปสนใจเลยค่ะบ๊อบแกโวยวายเอากับทุกคนอย่างนี้ล่ะค่ะผมต้องกินอาหารจากโต๊ะนั้นคุณก็รู้อยู่แอนหน้าแดงส่วนทอมก็แผดเสียงแอนก็เลยบอกทอมด้วยความโมโหว่านี่ฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะทอมนั่นแหละขึ้นไปห้องเสียดีๆแล้วก็เงียบเสียงเสียด้วยผมออกทอมตะโกนเอื้อมมือไปข้างหลังเพื่อเปลื้องผ้ากันเปื้อนอย่างเคยพบแต่หลังเสื้อคลุมที่สวมออกมาจากห้องนอนให้คุณแม่ของคุณหาคนมาทำงานสกปรกแถวนี้เอาเองเถอะใจเย็นๆนะผมนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ไม่น่าโมโหโทโสมากไปเลยหมอป๊อปพูดพลางเลื่อนตัวลงจากโต๊ะทอมคว้าได้ผ้าเช็ดจานผืนหนึ่งกับสบู่ก้อนหนึ่งลงมือขัดถูโต๊ะเป็นทางการผมไม่ว่าอะไรหรอกถ้าผมไม่ได้กินบนโต๊ะนี้ขืนยอมให้ใครๆมานั่งทับมันผมก็แย่สิทอมบ่นปอดแปดในขณะที่หมอบ๊อบก็ให้ความเห็นใจทอมผมไม่ตำหนิคุณหรอกหมอบ๊อบได้ฟังความคิดเห็นของทอมเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเองจากแอนมาบ้างแล้วใครก็ตามที่ผ่านความเป็นความตายมาแล้วอย่างคุณก็ต้องระวังเชื้อโรคเป็นธรรมดานั่นนะสิครับแต่คนแถวนี้ไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นหรอกครับแล้วหมอทราบได้ยังไงหรอครับ
ถ่อมลงความเห็นตอนนี้เสียงอ่อนไปโขทีเดียวมาตรงสว่างสว่างนี่สิหมอป๊อบแหวกตาทอมข้างหนึ่งขึ้นดูเอาละอาปากสิพูดว่าอาทอมอ้าปากตามที่หมอบ๊อบสั่งร่องรอยเยื่อปอดอักเสบชัดแจ๋วทีเดียวเดี๋ยวนี้ปกติแล้วแต่ต้องคอยระวังเรื่องเชื้อโรคหน่อยถ้ารู้สึกจะกำเริบขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มียาตลาดอยู่ขนาดหนึ่งชะงักยิ่งกว่ายาใหม่ขนาดไหนๆทั้งนั้นมันคือยาควินนินใช่ไหมครับทอมหน้าบานหมอป๊อบพยักหน้าอย่างพอใจขอรับกระผมทอมพูดเขาแมวท้องปูกระดาษหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะของเขาหมอนั่งลงบนนี้สิครับถ้ามันสบายดีกว่าผมนั่งบนเก้าอี้นี้สบายแล้วโอ้ยมาเถอะครับสบายกว่าแน่ตอนนี้หมอบ๊อบไต่ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะใหม่ให้ตายเธอฮ่าเธอเป็นคนแรกที่เขายอมไม่ทำเช่นนั้นนะคะนับตั้งแต่แดดเสียเป็นต้นมาทีเดียวแอนร้องอย่างไม่เชื่อผมไม่เถอะนี่ครับถ้ามีกระดาษหนังสือพิมพ์รองซะก่อนอย่างนี้ทอมอธิบายอย่างอดทนถึงคุณพ่อคุณผมก็เคยปูกระดาษให้ท่านนั่งเหมือนกันน่ะแหละนะถูกแล้วเราประมาทไม่ได้หมอป๊อบเห็นด้วยแม่นี้ต้องบอกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะครับผมโอ้เป็นลูกเขยที่ชนะใจเดี๋ยวว่าที่ลูกเขยว่าที่ครับว่าที่ยังไม่ได้แต่งกันว่าที่ที่แบบว่าถูกอกถูกใจทุกคนเลยนะทุกเพศทุกวัยใช่ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับทั้งที่จริงๆก็บอกว่าอยากให้แอนเนี่ยจบมหาวิทยาลัยซะก่อนใช่แต่ตอนนี้เจอหมอบ๊อบไม่เป็นไรแล้วหรือมั้งเนี่ยครับผมกลัวเสียหมอบ๊อบไปแล้วก็ตอนแรกที่ได้ยินชื่อบทนะครับโอ้โหตกใจเลยบอกว่าแล้วก็เหลือ10นึกว่าจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆตั้งแต่ตอนที่หมอบ๊อบชนะใจทอมได้เนี่ยเนาะอหอหมกกับทอมคือถ้าชนะใจทอมได้เนี่ยนะโอ้โหทุกคนเนี่ยสาบานได้ไม่มีปัญหาทอมเนี่ยยากที่สุดเลยเนาะใช่อันนี้ก็เป็น EP ที่27นะคะ เมื่อตอนต้นชั่วโมงถามคุณจิตรินไว้ว่าในบรรดาผู้เขียนนะคือแฟรงค์ บี กิลเบตแล้วก็เออร์เนสตินกิลเบตแคร์เรย์ทั้งสองคนนี้เขาช่วยกันเขียนลองเดาสิคะว่าคนไหนที่ เป็นคนที่เขียนหนังสือมากที่สุดแฟรงค์หรือว่าเออร์เนสตินที่ไปในทางนี้ได้มากที่สุดอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเออร์เนสตินละมั้งครับพี่อืมใช่ไหมเพราะว่าใช่เพราะว่าก็ดูมีทรงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเออร์เนสตินนี่แหละครับที่เขียนนู่นเขียนนี่บันทึกไว้แล้วก็เขียนเอกสารต่างๆอะไรพวกนี้ครับค่ะคุณจิตรินคะถูกไหมครับเกือบถูกต้องค่ะโอ้โหเป็นแฟรงค์เหรอครับจริงๆแล้วเป็นแฟรงค์ค่ะโอ้คือถ้าเกิดว่าถามแบบนี้เนาะทุกคนก็จะมีความคิดว่าเออเนาะเออร์เนสตินนี่ดูแบบว่าแววชัดเจนมากๆเลยใช่คือกิลเบรตแล้วก็แคร์เรย์ก็คือเอาง่ายๆก็แล้วกันแฟรงค์กับเออร์เนสตินเนี่ยต่างประกอบอาชีพเป็นนักเขียนอิสระนะคะหลังจากที่ เขียน2เล่มด้วยกันก็คือเหมาโหลถูกกว่านี่แหละค่ะคือเรื่องนี้นี่มันดังมากๆนะคะแต่ว่าตอนหลังๆทั้ง2คนก็ไปเขียนหนังสือเป็นของตัวเองแต่ปรากฏว่าแฟรงค์เนี่ยเขามาเขียนกับเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูก
ล้อเลียนถึงวิธีเป็นพ่อคนซึ่งเขาได้จากประสบการณ์ที่เขาต้องมีลูกนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขียนแบบเสียดสีอย่างสุภาพแบบศิลปะทางใต้คือทางใต้ของอเมริกาแล้วก็ต่อมาก็กลับมาเขียนเรื่องราวในวัยหนุ่มสาวของพ่อกับแม่อีกเพราะฉะนั้นก็บอกว่างานเขียนของแฟรงค์เนี่ยได้รับการกล่าวขวัญจากนักวิจารณ์เป็นอย่างดีมากกว่างานของแคร์เร่คือทั้งคู่เนี่ยก็เขียนสนุกพอๆกันแต่ตอนหลังๆเหมือนกับว่าแฟรงค์จะเอาดีทางนี้มากกว่าแล้วก็เขียนหนังสือมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานเขียนของทั้งสองคืองานเขียนของทั้งสองที่ทำด้วยกันก็คือ Chipper by the Mountain Chipper by the Chipper by the Dozen และ Bellless on their Toes ก็คือมีสองเล่มนี้แหละที่ทั้งคู่เขียนด้วยกันก็ต้องบอกว่าทั้งสองเล่มที่เขียนด้วยกันมีเสน่ห์มากที่สุดนะคะนี่คือเอาดีทางด้านการเขียนนะคะคือแฟรงค์แล้วก็เออร์เนสตินค่ะสงสัยเออร์เนสตินอาจจะแบบว่ามัวยุ่งเรื่องครอบครัวเลี้ยงลูกมีโอกาสนะครับพี่ก็คือตอนหลังๆแฟรงค์ก็เนี่ยแหละเขียนเยอะกว่านะคะครับเอาละก็เดี๋ยวตอนต่อไปนะคะมาฟังเรื่องราวของหมอบ๊อบกันอีกสักนิดนึงค่ะอ๋อใช่ยังมีต่ออีกประมาณหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวิธีการเอาชนะใจครอบครัวของแอนของหมอบ๊อบนะครับค่ะแล้วก็จะมาต่อด้วยยอดนักผลิตค่ะยอดนักผลิตคิดถึงใครคะคิดถึงแดดครับตอนแรกนะครับตอนแรกตอนนี้นี่ไม่แน่ใจใช่เดี๋ยวรอฟังนะคะวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ค่ะเจอกันครั้งต่อไปนะคะกับ EP ที่28ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง